ครูเป็น FC แฟนข่าวนะคะมาเป็น10ปีของคุณกนกไม่เคยเห็นคุณกนกเสนอข่าวโกหกนะคะมีแต่พูดความจริงติชมกับกล่าวหามันไม่เหมือนกันประเด็นถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่ศาลวินิจฉัยยกฟ้องไอซ์รักชนกในคดีหมิ่นประมาทคุณกนกและคุณปองอัญชลีล่าสุดเลยค่ะอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยยืนยันว่าอยู่ข้างท็อปนิวส์แล้วก็สนับสนุนให้คุณกนกยื่นอุทธรณ์จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันค่ะภายหลังจากที่ศาลแขวงพระนครเหนือนัดฟังคำพิพากษาคดีของนางสาวรักชนกสีนอกหรือไอซ์รักชนกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลกรณีถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทนางสาวอัญชลีไพรีรักอดีตพิธีกรช่องท็อปนิวส์และนายกนกรัฐวงศ์สกุลพิธีกรช่องท็อปนิวส์จากกรณีปราศัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนในม็อบ6มีนา64ของกลุ่มรีเดมที่บริเวณหน้าศาลอาญาโดยศาลพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกฟ้องนางสาวรักชนกทั้ง2กรณีโดยชี้ว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมและยกคำขอเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อมานายกนกยืนยันว่าตนเองจะยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนเพราะกล่าวหาว่าตนนำเสนอเฟกนิวทำให้ตนเองเสียหายมีผลกระทบต่อตนเองและคุณอัญชลีดังนั้นไม่จบยังไงก็ต้องอุทธรณ์อีกทั้งนายกนกยังโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเป็นพิธีกรยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองนำเสนอเฟกนิวส์ทุกอย่างคำพูดของไอซ์ที่ศาลเห็นว่าเป็นการติชมโดยสุจริตผมต้องอุทธรณ์แน่นอนและแสดงให้ศาลแยกแยะให้ออกว่าติชมกับกล่าวหาไม่เหมือนกันไม่มีคนอ่านข่าวคนไหนหรอกครับที่จัดรายการมุ่งหวังให้ประชาชนเกลียดกันและในรายการนำเสนอแต่เฟกนิวส์ไอซ์ใช้คำว่านำเสนอเฟกนิวส์ทุกอย่างมีหรือครับจัดรายการนำเสนอแต่เฟกนิวส์ลองใช้สามัญสำนึกตรองสิครับมันเป็นไปได้หรือที่แน่ๆวันนี้ไอซ์ปล่อยเฟกนิวส์บอกว่าผมกับคุณอัญชลีฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ10ล้านความจริงคือคนละ1ล้านต่อให้รวมดอกเบี้ย 7.5% ก็ไม่ถึงให้เห็นว่าต้องชี้ให้ศาลเห็นว่าศาลชั้นอุทธรณ์เห็นว่าที่คุณไอซ์ได้ไปกล่าวกลางม็อบเนี่ยไม่ใช่เป็นการติชมเป็นการกล่าวหาใช่ไหมฮะติชมกับกล่าวหามันไม่เหมือนกันถ้าติชมมีคำแนะนำแบบนี้ว่าไปอย่างแต่นี่เป็นการกล่าวหาเลยกล่าวหาให้คนในม็อบได้ยินกันทั่วว่าผมนำเสนอแต่ข่าวเฟกนิวผมจัดรายการมีแต่ทำให้ประชาชนเกลียดชังกันแล้วจากนี้ไปเมื่อศาลตัดสินแล้วแล้วคนเชื่อแบบนั้นแล้วผมไม่ทำอะไรแล้วผมจะทำมาหาได้ผมจะมีอาชีพนี้อยู่ได้ยังไงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี64ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นส.ส.เขาเป็นแกนนำม็อบคนหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เป็นส.ส.แล้วจากนี้ไปพอศาลตัดสินแบบนี้และเขานำเสนอความเห็นสอดคล้องกับที่ศาลหรือว่าไปใช้ประโยชน์จากคำตัดสินของศาลยิ่งทำให้ประชาชนอาจจะเชื่อถือเขาเพราะเขาเป็นส.ส.แล้วผมก็ยิ่งแย่ใช่ไหมฮะผมก็ยิ่งถูกเขาแสดงความเห็นจากนี้ไปเนี่ยโอ้ยคุณไอซ์เป็นส.ส.พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณกนกทำให้สังคมแตกแยกกันคุณกนกมีแต่เฟกนิวยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราปล่อยไปไม่ได้คือใจผมเนี่ยอยากให้สังคมเนี่ยแยกแยะว่าแม้ว่าศาลจะตัดสินไปแล้วแล้วเราก็เคารพคำตัดสินของศาลแต่ว่าอยากจะให้ความสำคัญกับที่ศาลให้เหตุผลว่ายกฟ้องคุณไอซ์เพราะเป็นการติชมโดยสุจริตติชมกับกล่าวหาไม่เหมือนกันและจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าสุจริตโดยสุจริตเนี่ยสุจริตหรือไม่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวติดตามปมประวัติของคุณไอซ์เนี่ยก็คงจะทราบดีว่าคุณไอซ์เนี่ยสุจริตใจต่อผมต่อคุณอัญชลีล่าสุดอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาได้ออกมาแสดงจุดยืนอยู่ข้างท็อปนิวส์โดยบอกว่าครูไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นศาลแต่ครูไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่ไอซ์ไปเสนอข่าวหาว่าคุณกนกและคุณปองอัญชลีเสนอข่าวเฟกนิวส์มันทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นการกล่าวหาที่ทำให้เสียหายต่ออาชีพซึ่งครูอุไรวันเป็น FC ของคุณกนกมาเป็น10ปีไม่เคยเห็นคุณกนกเสนอข่าวโกหกมีแต่พูดความจริง
แต่การที่ไอซ์ไปพูดว่าคุณกนกเสนอข่าวเฟกนิวส์ไม่ใช่แต่คุณกนกที่เสียหายท็อปนิวส์ก็เสียหายพร้อมแนะนำว่าให้ท็อปนิวส์ฟ้องด้วยซึ่งจุดเด่นในการเสนอข่าวของสถานีคือการเสนอความจริงทำให้มีแฟนข่าวมากมายทั้งที่เมื่อก่อนเสนอข่าวผ่านดาวเทียมผ่านเฟซบุ๊กครูไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นศาลแต่ครูเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่ไอซ์เนี่ยไปบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเสนอข่าวเฟกนิวหรือว่าเสนอข่าวโกหกเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหายมันเป็นการกล่าวหานะคะที่ทำให้เขาเสียหายต่ออาชีพของเขาครูเป็น FC แฟนข่าวนะคะมาเป็น10ปีของคุณกนกไม่เคยเห็นคุณกนกเสนอข่าวโกหกนะคะมีแต่พูดความจริงแต่การที่คุณเนี่ยนะไปปรักปรำว่าเขาเสนอข่าวเป็นเฟกนิวหรือเสนอข่าวโกหกเนี่ยไม่ใช่แต่คุณกนกนะคะที่จะเสียหายท็อปนิวก็เสียหายค่ะไม่ใช่แต่คุณกนกจะฟ้องนะท็อปนิวก็สมควรที่จะฟ้องนะคะซึ่งจุดเด่นในการเสนอข่าวของสถานีคดีนี้ก็คือการเสนอความจริงนะคะการนำความจริงมาบอกคนแล้วทำให้มีแฟนข่าวมากมายทั้งที่เสนอข่าวผ่านดาวเทียมเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊กทั้งนี้อาจารย์อุไรวันยังบอกอีกว่าคุณกนกอุทธรณ์ถูกต้องแล้วเพราะครูเชื่อว่าในชั้นอุทธรณ์โอกาสที่จะชนะมีสูงเพราะสิ่งที่ไอซ์รักชนกเอามากล่าวว่าเป็นเฟกนิวส์ก็ต้องมีหลักฐานว่าเป็นข่าวอะไรแต่ถ้าคุณหาหลักฐานว่าเขาพูดข่าวโกหกไม่ได้แสดงว่าคุณใส่ร้ายทำให้อาชีพของเขาได้รับความเสียหายพร้อมเป็นกำลังใจให้คุณกนกคุณปองและท็อปนิวส์ว่าการที่ศาลตัดสินแบบนี้ไม่ได้แปลว่าสิ้นสุดความจริงก็คือความจริงยืนยันว่าผู้อ่านข่าวทุกคนของท็อปนิวส์ไม่เคยเสนอข่าวโกหกรักท็อปนิวส์และเชื่อถือท็อปนิวส์เพราะเป็นสถานีข่าวที่ไม่บิดเบือนและมีความศรัทธาต่อการเสนอข่าวของคุณกนกอย่างมากมองว่าถ้าไม่เสนอข่าวเป็นจริงท็อปนิวส์ต้องหยุดไปนานแล้วความจริงก็คือความจริงและความจริงนั้นก็คือคุณกนกผู้อ่านข่าวทุกคนไม่เคยเสนอข่าวที่เป็นข่าวโกหกเรารักท็อปนิวส์เพราะท็อปนิวส์เสนอข่าวที่เป็นความจริงเราเป็นแฟนของท็อปนิวเราเชื่อถือท็อปนิวเราตามท็อปนิวไปทุกที่เพราะเป็นสถานีข่าวช่องเดียวที่คนไทยจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องไม่ถูกบิดเบือนเป็นผู้ประกาศข่าวตัวจริงครูมีความศรัทธาในการเสนอข่าวของคุณกนกเป็นอย่างมากซึ่งความศรัทธานั้นมาจากการที่คุณกนกเสนอข่าวที่เป็นความจริงนะคะถ้าไม่เสนอข่าวที่เป็นความจริงท็อปนิวต้องหยุดไปนานแล้วค่ะแต่นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่ที่ไหนใครก็ตามไปสู้ค่ะชนะแน่นอนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะจากอาจารย์อุไรวันที่มีให้กับคุณกนกคุณปองและก็ท็อปนิวส์นะคะที่มองเห็นว่าที่ท็อปนิวมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็โดยความจริงใจและก็การนำเสนอข่าวที่ไม่บิดเบือนซึ่งทางสถานีข่าวท็อปนิวส์เองก็ยืนยันในอุดมการณ์นั้นมาโดยตลอดค่ะ